ครับตอนนี้อยู่ในเกมที่เรียกว่าจบประจนนะครับซึ่งจริงเกมนี้นะครับมันควรที่จะแบบว่าเราต้องเล่นกับเพื่อน4คนนะครับเพื่อที่จะเป็นผู้เอาชีวิตรอดนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาเล่นเป็นเดบิคิลเลอร์นะครับที่เรียกกันว่าไมเคิลไมเยอร์แล้วทำไมต้องทำเสียงกันด้วยวะช่างมันเถอะโอเคนะครับที่สุดแล้วครับแล้วเกิดขึ้นแล้วนะครับแล้วจะมาจะเป็นบ้าไมเคิลเนี่ยโถกูยิ่งขนาดแบบนี้อยู่ขนาดก็บ้าแล้วจากที่เราไม่ได้แตกดับเบิลดับเบิลมานานมากนะครับก็ต้องมาเล่นดับเบิลดับเบิลกันใหม่นะครับซึ่งเราไม่ได้เล่นดับเบิลดับเบิลมาเวลานานมากๆนะครับแล้วที่แน่คือกูเล่นไม่เป็นครับเชื่อกูลืมวิธีการเล่นดับเบิลดับเบิลนี่มันไอ้เหี้ยนี่ไม่มีใครจริงเหรอวะเช่นที่ผมคิดนะครับอุ้ยอุ้ยคุณรู้คุณรู้เดี๋ยวคุณพ่อจะไปตบเลี้ยงตัวนะคุณลูกนะกำลังปั่นกันอยู่เลยอย่างเมามันอยู่ห้องใต้ดินซะด้วยอ่ะนี่ขุดลูกจะหนีไปไหนครับเฮ้ยขึ้นบนแล้วครับขึ้นบนแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยเราเล่นเป็นไหมเล่นเป็นไหมเพื่อนหมายถึงกูเล่นเป็นไหมเฮ้ยฮะโอ้ยคุณลูกจะหนีไปไหนคุณลูกมานี่มาเสร็จเป็นหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราแขวนอินนี่เราจะเสียท่าตีไวไปนะเอาเป็นช่างหัวแม่งเหรอครับกูไม่สนนะกูสนเพื่อนมาช่วยดูกันนะครับว่าคำว่า family นะฮะมีอยู่จริงนะครับคำว่า family มีอยู่จริงไม่อิงนิยายนะจ๊ะนี่นะฮะนี่คือคนที่คอยนี่คนที่จะพยายามที่จะ family นะครับ family เหรอมึงอ่ะนี่ครับนี่คือคนที่พยายามจะวิ่งหนีนะครับด้วยการใช้สปินเบิร์ดนะฮะแต่ว่าก็จากที่การจากประสบการณ์ก็คือน่าจะอุ้ยอ่ะเฮ้ยน่าจะพอไปรอดอยู่นะครับแต่ก็คงไม่รอดมากนะครับนะก็ถือว่าเล่นถามว่าเล่นเป็นไหมก็พอที่จะเล่นเป็นอยู่นะครับแต่ไม่อยู่ไม่เป็นนะฮะนะโอ้โหนี่เขาเรียกว่าเล่นเป็นแต่อยู่ไม่เป็นนะฮะวางไม้มั่วนะจ๊ะเอ้ากูตอบปฏิภาณได้กันเนี่ยเขาเรียกว่าอยู่เป็นพอสมควรนะครับก็โอ้ยพ่อมึงไปใช้หลักสีหรอเดี๋ยวนี่นะครับเราเป็นต้องตามคุณลูกไปนะครับและคุณลูกมีพักพวกนะฮะพักพวกคุณลูกนี่ก็สึกแม่งตามคอยตามส่องไฟฉายนะครับโอ้โหเราก็ต้องตีคุณแม่ซะก่อนนะฮะเดี๋ยวกูต้องไปตีพวกคุณลูกแล้วเฮียส่องไฟฉายจังไอ้สัตว์พ่อเป็นรปภ.ไอ้เฮียนี่นะครับนะก็ต้องตามคุณลูกไปนะฮะคุณลูกลูกจะไปไหนนะคุณลูกนี่จากที่ผมดูนะครับคือต้องมีแฟมิลี่นะฮะคำว่าแฟมิลี่นะมีอยู่ทุกที่แหละเดี๋ยวว่าเราจะหาแฟมิลี่เจอหรือเปล่าเขาจะเจอแฟมิลี่ที่อยู่ในใจเขาหรือเปล่าแฟมิลี่ไม่อยู่ครับเรียกว่าแฟมิลี่วางไม้นะแฟมิลี่ไม่วางนะจ๊ะแฟมิลี่ปั่นไฟใช่ไหมเขาจะมีแฟมิลี่ในใจหรือเปล่าครับถ้ามีแฟมิลี่ในใจนี่เพื่อนๆต้องช่วยเหลือนะครับเพื่อนๆน้องๆคุณน้องคนนี้จะไม่มีคำว่าแฟมิลี่เลยนะฮะยังไงเพื่อนๆต้องช่วยเหลือนะครับเพื่อนๆต้องช่วยเหลือนะครับเพื่อนๆต้องช่วยเหลือนะครับเพื่อนๆนี่แล้วเพื่อนๆแล้วเพื่อนคุณน้องนี่ไปไหนแล้วอะเพื่อนคุณน้องนี่คำว่าแฟมิลี่นี่หายไปเลยเหรอตอนตีหนึ่งทีนี่ไอ้เฮียแฟมิลี่อ่ะมึงอะแฟมิลี่อ่ะเสร็จไปหนึ่งนะครับเฮ้ยไอ้เชี่ยหายไม่ได้ด้วยอุ้ยไอ้นี่ชอบข่าวว่าแฟมิลี่เก่งเหรอได้ข่าวแฟมิลี่เก่งเหรอนี่ครับคนนี้ครับเป็นนักแฟมิลี่ในตอนนานนะครับมึงจะ72ไงใส่กูเหรอใจเย็นไม่ได้ผลแล้วครับ72 hour เนี่ยฮะบอกเลยว่าอีก10ปีกว่าจะใช้ได้ผลกับพี่หนูนะจ๊ะ72 hour ว่องอะไรเนี่ยเฮ้ยๆแฟมิลี่มีอยู่ในใจแล้วนะครับผมก็เสร็จไปอีก1คนแล้วนะฮะก็เหลือเพียงแค่คนเดียวนะครับแม่งโนฮีลลิ่งด้วยครับไม่ช่วยนี่ไม่ช่วยคนนี้นี่โนฮีลลิ่งนะฮะน้องครับคุณน้องจะโนฮีลลิ่งไหมครับคุณน้องจะปั่นไฟต่อไหมหรือคุณน้องจะช่วยเพื่อนถ้าคุณน้องไม่ช่วยเพื่อนนี่คุณน้องโนฮีลลิ่งเลยนะแล้วเกิดเขาไม่ช่วยเพื่อนนี่ฮีลลิ่งหายเลยนะนั่นไงกูว่าแล้วต้องมาช่วยเพื่อนครับเรื่องช่วยเพื่อนนี่สำคัญนะครับเกี่ยวกับการที่เราต้องแฟมิลี่กันนะฮะนั่นก็คือคำว่าแฟมิลี่นี่สำคัญจริงๆนะครับโนแฟมิลี่นี่คงใส่คงโนไลฟ์นะครับจ้าและคุณน้องคนนี้ล่ะเอ้ยโอ้โหเซเว่นที่ทูได้ครับเนี่ยไม่ได้แตะมานานก็อย่างนี้แหละ72ง่ายๆโอ้โหเฮีย72พ่อมึง72กี่รอบแล้วไอ้หนูกูสาปล่อยให้แล้วนะมามาเบเบ้ชิคิดถึงเธอตลอดเวลาโอ้โหจูเก่งเหมือนกันเนี่ยแต่ว่าแบบก็นะแบบคือแบบ
การจู้มันก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีงามมากๆนะจะบอกให้ตายให้เพื่อนตายไปเพื่อนพี่แล้วกันนะพี่จะพยายามไม่เฝ้านะจ๊ะน้องจะคอยดูห่างๆแบบห่วงๆนะจ๊ะไม่เฝ้าเขาเรียกว่าหดเขาเรียกว่าดูอย่างห่วงใยพี่รู้ว่าน้องนี่อาจจะเจ็บป่วยเป็นไข้หรือว่าเป็นไข้หวัดหน่อยเป็นไข้หวัดอะไรเงี้ยพี่ก็ห่วงใยใช่ป่ะแบบทุกคนมันต้องมีคำว่าห่วงใยครับผมฮ่าฮ่าไม่ช่วยครับไม่ช่วยเพื่อนนะฮะเมื่อกี้ผมเห็นลักษณะท่าทางการวิ่งน่าจะหนีอู้ยังปั่นอยู่ครับผมเด็กคนนี้นี่เอาแต้มจริงๆนะจ๊ะเก่งมากมายเลยนะเรื่องแต้มเนี่ยหลอนวันนี้มาคุณน้องเดี๋ยวพี่พาไปที่ดีๆนะจ๊ะตามมานะตามดีๆเลยนะเดี๋ยวมีทางออกหรอนี่อยู่ตรงนี้ใช่ไหมดิ้นหลุดไปดิ้นหลุดไหมไอ้ร้อนแก๊ปหน่วยร้อนเอ้ยเราไม่มีร้อนแก๊ปนะแต่ว่าก็เดี๋ยวมาจบกันเนาะก็แฮปปี้เอนดิ้งนะจ๊ะชนะที่ไร้เมตตาโอ้โหไร้ความเมตตาจริงๆเลยนี่ครับเรามาดูเปิร์กคนหนึ่งกันดีกว่าโอ้โหเฮียเปิร์กแต่ละคนนี่หนีนี่โอ้โหเปิร์กแรงมากจะดูนะครับตอนนี้คือผมมีมันเตาะมอลลี่แดงนะแต่ว่าช่างหัวแม่งครับกูไปส่วนมอลลี่แดงจากที่ดูนะครับแบบนี้นะครับมีเรียกชื่อว่าแมปลงรถล้างนะครับผมซึ่งเป็นแมปที่ใหญ่พอสมควรนะครับแล้วทางตัวเกมนั้นได้เอาแมปใหญ่มาให้กูแล้วกูจะเอาชีวิตรอดยังไงเนี่ยเฮียเดี๋ยวเด็กๆกูจะฆ่าคนได้ไหมสักคนหนึ่งเนี่ยโอ้โหมากระสือโอ้ยมา3ว่ะมา3ต้องจ่าย3แล้วล่ะครับเรามีโปรโมชั่นพิเศษนะฮะมา3จ่าย3นะจ๊ะเฮ้ยแต่ห้องเนี้ยแต่ตรงเนี้ยตอนนี้เราได้ยินเสียงชัดเจนเลยอ่ะฉะนั้นก็ชัดเจนหน่อยนะ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 อุ้ยเฮียกระตุกมันแลกมันเซอร์แลกนี่ว่า Server of the lag นี่ว่าครับชัดเจนหน่อยนะหูนี่จุดแขวนนี่อยู่ใกล้ๆแต่ห้องวีนี่อยู่ไกลๆนึกว่าห้องวีอยู่ห้องสี่เหลี่ยมนะครับห้องวีไม่ได้อยู่ห้องสี่เหลี่ยมนี้นะครับไออะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะน้องเมกน้องเมกจะช่วยเพื่อนเหรอน้องเมกช่วยเพื่อนไม่ได้หรอกช่วยเพื่อนไม่ได้หรอกน้องเมกโอ้ยเมกนี่คนดีจริงเลยมาช่วยพวกช่วยเพื่อนมันเชิญไปเลยจ้าเฮียเคลียร์เองกูจะหนีไปไหนครับหนีไม่ได้หรอกบอกเลยจังหวะนี้แล้วอ่ะถ้าจะหนีนะอีก10ปีนะน้องนะนะครับผมโอเคลุงเมย์นี่น่าจะมีฮิลตัวเองนะฮะแม่ก็วิ่งไปหาเพื่อนมาฮิลลิงให้นะฮะเพื่อนก็จะฮิลลิงโอเคจากที่ดูแล้วเรานะครับไม่น่าจะมีใครมานะจ๊ะว้าวแล้วทำไมน้องนี่มีคนเดียวอ่ะแล้วอีกคนวิ่งไปไหนวะคนวิ่งไปไหนครับอีกคนน่าจะวิ่งไปไหนครับเหยื่อหายแล้ววะเหยื่อหายแล้ววะอารมณ์แบบไอ้นั้นมาช่วยแล้วบอกไปปั่นกับพี่ไหมน้องโอ้โหสามคนครับนี่แม่งโคออฟนี่ว่าได้เสียงอะไรอยู่ใกล้ใกล้ใกล้ๆปรากฏอะไรได้เนี่ยสร้างความเสียหายได้ใช่ไหมโอ้อุ้ยเป็นอย่างนี้ด้วยเหรอเท่สร้างความเสียหายได้ด้วยเพิ่งรู้นะเนี่ยอยู่ซีบ้านน้องจะได้รางวัลหรือเปล่าอู้น่าจะปั่นกัน3คนนะฮะเซิร์ฟเวอร์เราเจอแค่รอบเดียวนะแล้วก็ไม่เจอเลยคือแหละโอ้มันเล่นกันเป็นทีมนะฮะเขาเรียกว่าทีมเวิร์กนะครับซึ่งการที่เราจะไปทำตามทีมเวิร์กนั้นได้นะครับเป็นที่จะต้องว้าว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 รู้ทันดีกว่าเรียกว่าเธอเก่งนะฮะเดี๋ยวกูกระทืบนี่ก่อนดีกว่าโอเคครับนั่นไปเลยครับแต่กูสร้างความเสียหายเครื่องก่อนนะมึงอะไรในเครื่องมึงอะไรในเครื่องโอเคครับจากการที่ดูนะฮะคือเซิร์ฟเวอร์รอบนี้ไอ้เหี้ยเล่นเป็นนะครับมันเล่นกันเป็นกันเป็นทีมด้วยกูกากใช่ไหมเดี๋ยวแปลสั้นๆได้ว่ากูกากนะฮะเขาเริ่มจะเริ่มรู้ตัวแล้วนะครับว่าเราคอยส่องร้านเราเขาอยู่นะฮะก็เลยไม่ค่อยมีการขยับเคลื่อนไหวมากเกินไปโอ้ฉะนั้นเลยเราก็เลยต้องออกแนวลำบากหน่อยนะเพราะว่าต้องมาคอยกระทืบเครื่องอย่างนี้กระทืบเครื่องมึงเลยอะไรเนี่ยโอเคขั้น2นะครับเดินเร็วขึ้นแล้วผมตอนนี้นะฮะเรียบร้อยครับตอนนี้ผมจะไม่ปล่อยเหยื่อนะเหยื่อตัวไหนผมจ้องตัวไหนเอาตัวนั้นเลยนะไม่ปล่อยเหยื่อนะผมไม่ปล่อยเหยื่อนะไม่ปล่อยเหยื่อแล้วนะจ๊ะคนอื่นน่าจะปั่นเครื่องกันอยู่นะครับคนนี้นี่น่าจะทั้งวันได้ทั้งวันนะฮะว้าวโอเคต้องมาเจอกันอยู่แล้วล่ะโอ้ยชิรักกลับมาดีๆสิจะยังไงซะฉันกับเธอก็ต้องมาเจอกันอยู่แล้วนะเนาะโอเคไหมจ๊ะอื้อดับไป1ว่ะถ้าเกิดเป็นเพื่อนแฟมิลี่กันจริงๆแล้วก็แค่1คนนี้ก็น่าจะเป็นไรหรอกมั้งเดี๋ยวจะไปซ่อมเครื่องให้เสร็จก่อนแล้วค่อยมาช่วยเพื่อนกันนะว่าช่างเถอะครับยังไงซะ
คำว่าแฟมิลี่นะมันไม่มีอยู่ในโลกนี้อยู่แล้วล่ะคนนี้ได้ขึ้นสวรรค์ไปแล้วนะฮะกระทืบเครื่องกันดีกว่ากระทืบเครื่องกระทืบเครื่องนี่ไม่คิดจะปั่นไฟเหรอมึงพวกมึงเลิกเล่นกันแล้วอ่ะโอ้โหแค่ยังไม่เลิกเล่นกันใช่ไหมอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะ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 ทำให้มึนหรอได้ไหมอยู่ตรงนี้ใช่ไหมผมไม่ได้ยินเสียงหายใจนะทำไมวะหรือว่าหูฟังผมก็ขาดเข่นนะแต่ว่าเอาแล้วช่างมันนะครับแล้วเราจับได้คนหนึ่งแล้วนะฮะก็ขวานมากเลยคำแฟมิลี่มันไม่อยู่จริงหรอกมันไม่มีอยู่จริงหรอกบอกเลยนี่ครับคำว่าแฟมิลี่มันไม่มีอยู่จริงบนโลกใบนี้หรอกผมบอกเลยครับคิดว่าจะช่วยเพื่อนเหรอแฟมิลี่อ่ะโจกว่ามึงหาทางลับออกแล้วล่ะไงนั่นไงช่วยเพื่อนกับแฟมิลี่มันไม่อยู่จริงบนโลกนี่แหละครับผมบอกไปแล้วแค่แฟมไหมลูกแฟมไหมลูกแฟมไหมจ้าน้องสาวแฟมไหมไม่แฟมิลี่กันเลยอะอะไรอะโถน่าเสียดายจริงเลยนะเนี่ยแต่ก็นะความจริงอยากเอ้ยมีแถวนี้มีห้องวีช่างมาเถอะเอาห้องนี้ก็ได้ห้องวีเดี๋ยวน้องสาวเข้าไปน้องสาวก็ว่าห้องวีเอาห้องนี้แล้วกันเอาละโอกาสดึงมันมีอยู่นะดึงไหมไม่ดึงว่ะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเรารอให้แล้วกันนะโอเคให้โอกาสดึงแล้วดึงเร็วๆว้า 5% รอบเดียวนะหมดแล้วล่ะโอ้ตายน่าเสียใจจริงนะครับเนี่ยก็โอเคแล้วเนาะนี่แหละความดิ้นรนของมนุษย์เราอะนะถึงแม้ว่าจะยังไงก็ตามลื้อสบโอเคเชื่อเสร็จแล้วจริงมันใช้มีดดิโต้ไอ้ไมเคิลนี่ใช้มีดอะไรวะมีดปังตอมีดถังผักมีดถังผักมีดอะไรเนี่ยไม่อยากรู้เลยว่ามีดมันใช้มีดอะไรเดี๋ยวฟันทีเดียวนี่โอ้โหเลือดกระซากไอ้เราคัน19แล้วเหรอโอ้โหนี่คนอื่นแม่งเดอะเบสจริงๆผมว่าคันหนึ่งไม่เอาหรอกโมลี่ดีกว่าเออโมลี่ดีสุดแล้วเก้าของถูกไปก็พอแล้วนะจานนี้นะครับมีชื่อว่าจานฟาร์มของฮิลิบิลี่นะฮะลองส่งไม่ชื่อมันเถื่อนอย่างว่าลองส่งไปนะครับด่านนี้ไม่ชื่อว่าด่านฟาร์มของฮิลลี่บิลลี่นะฮะซึ่งด่านนี้เป็นด่านที่ผมคิดว่ามาถึงมึงวิ่งจังสีมึงวิ่งจังสีนี่โดนตบไป1นะครับเนี่ย1บทเพลงในการตบนะฮะจังสีมึงจะดอกมึงจะดักทำไมมึงจะดักทำไมไม่ดักสิดักทำไมครับไม่เข้าใจจริงๆเฮ้ยตรงนี้มันจุดจุกเยอะนี่ว่าทำไมเราถึงเลือกตรงนี้ทำไมเราไม่เลือกในฟาร์มถ้าเกิดเราเลือกในฟาร์มข้าวผ่านนี้กูได้กินโกโก้คันไปแล้วนะจ๊ะกูได้กินโกโก้คันไปแล้วถ้าเกิดกูเลือกฟาร์มข้าวเนี่ยเป็นไงโอ้โหมาถึงนี้ก็เสร็จคนนี้แล้วนะครับผมดูสิจะมีเพื่อนช่วยไหมเกิดเพื่อนโอ้เพื่อนช่วยไหมนะถ้าเกิดเพื่อนช่วยแล้วก็เสร็จทั้งคู่แน่ๆโอ้คนนั้นว่ะไม่ว่าการที่อยู่ตรงนั้นน่ะมองเห็นนะไม่ใช่ว่ามองไม่เห็นถูกไหมว่าตรงนั้นน่ะมองเห็นนะไม่ใช่ว่ามองไม่เห็นว้าวถูกไหมว่ามองเห็นนะไม่ใช่ว่ามองไม่เห็นแม่จะช่วยเพื่อน อะไรของมึงเนี่ยพี่ชัย มึงอย่ามานะพี่ชัยมึงอย่าช่วยเพื่อนนะคิดไม่ได้จะช่วยช่วยเพื่อนทีนี่เพื่อนตายนะวิชัยนะคิดไม่ได้จะช่วยเพื่อนนะวิชัยจะช่วยไม่ได้หรอกวิชัยอุ๊ยอะไรเนี่ยไปช่วยเพื่อนเยอะจังช่วยอย่างงี้นี่รอนี่ตายก่อนยกเลยดีกว่าแล้วก็ตายแล้วอุ้มเลยบ๊ายบายบ๊ายบายนะจ๊ะจุ๊บๆวิชัยมึงช่วยเพื่อนได้ยังไงอ่ะวิชัยจะช่วยเพื่อนเหรอฝันไปแล้วกันแขวนคู่ครับมึงอินดี้เหรอไอ้สัตว์ดอกทองคัน2เว้ยแล้วการที่ช่วยเพื่อนในทุ่งดอกโกโก้คันเนี่ยมันเป็นที่อะไรที่ยากมากนะครับฉะนั้นการที่เราจะช่วยเพื่อนในทุ่งดอกโกโก้คันนี่มันเป็นอะไรที่แบบมึงหยุดความคิดโง่ๆนั้นไปเดี๋ยวนี้เลยนะจ๊ะโอ้เพื่อนตายแล้วว่า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 ผมคิดจะช่วยเพื่อนในทุ่งดอกโกโก้คันเหรอความคิดนี่ไม่เลวเลยนะแต่ว่ามันดูแบบเด็กไปนิดนึงอะเนาะเฮ้ยลืมไปผมลืมไปเลยว่ะเพราะผมต้องนั่นด้วยครั้งนี้ไม่ได้เหมือนรู้สึกเหมือนมีการปั่นครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือการกระทืบเครื่อง
ดีเครื่องนี้ใช่ไหมที่ปั่นแล้วเสียเดี๋ยวก็เดี๋ยวมันว่าเครื่องไหนที่ดีเสียงปั่นก็กระทืบเครื่องอันนี้สินะวิชัยวิชัยวิชัยทำอะไรอ่ะวิชัยกี้เจ้าทำอะไรของเจ้าเนี่ยวิชัยมันว่าสิ่งที่ทำน่ะผิดนะวิชัยโอ้ตีพลาดนะทำอย่างนี้ถูกแต่ทำอย่างนี้ก็ผิดเหมือนกันนะวิชัยหนีแล้ววิ่งส่งขอความช่วยเหลือกรีดร้องสบายอย่างเลยหอยไหนดีอ่ะวิชัยหอยไหนดีโอ้วิชัยที่ดีๆเลยเนาะห้อง VIP เสร็จแล้วแน่วิชัยลาก่อนวิชัยแต่อีนางพรใช่ไหมหรือพรพันใช่ไหมพรพันอยู่ไหนนะพรพันจะช่วยเพื่อนไม่พรพันผู้สาวไม่ดักห้องอุ้ยสโตเกอร์หนึ่งน่าจะใกล้ช่วยวิชัยแล้วล่ะว่าแล้วช่วยวิชัยพรพันคิดช่วยวิชัยก็เป็นเรื่องที่ดีนะแต่ว่าก็อย่าให้ตัวเองเสี่ยงตายด้วยสิหมายว่าการช่วยเพื่อนเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะโอ้พรพันเมื่อกี้เห็นรอยเท้าวิ่งอยู่นะนึกว่าจะมาช่วยเพื่อนผิดหวังจังเลยหรือว่าเขาจะปั่นไฟต่อไม่สิหาหลุมแล้วล่ะประเด็นหลักนะโอ้หาหลุมวะแม่น่าเสียดายจริงเลยนึกว่าจะช่วยเพื่อนแต่ก็ไม่ได้ช่วยเพื่อนโอ้เปิร์กนี่ก็เยอะอยู่นะโอเคสำหรับคลิปนี้ต้องจบไปก่อนนะครับผมขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้มากๆเลยนะครับโอเคเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมใน Jet by the Ride อันต่อไปนะครับว่าผมจะไปเล่นอะไรนะฮะก็เล่นได้บ้างแหละเล่นอะไรนี่ไงโอเคครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมซีเกนเจอกันครับบาย